การสร้างภาพการ์ตูนในหัวข้อนี้เรามาลองใช้เครื่องมือวาดภาพต่างๆในโปรแกรม GIMP ได้แก่ Partoon, Paintbrush, Pencil, Airbrush มาสร้างเป็นภาพการ์ตูนกันนะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะไปที่ Toolbox เลือกเครื่องมือ Partoon หรือกด B ค่ะแล้วก็เลือก Edit Modeเลือกที่ดีไซน์คลิกเมาส์ที่ตำแหน่งเริ่มต้นที่จุดแองเกิลปรับที่แขนเพื่อกำหนดทิศทางและความโค้งค่ะคลิกเมาส์ที่จุดต่อๆไปที่เราต้องการวาดภาพสร้างเส้นต่อเนื่องจนครบวงแล้วกด Ctrl เพื่อปิดเส้นผ่าค่ะเราสามารถเพิ่มจุดรอยต่อในการปรับแต่งเส้นผ่าได้นะคะที่ Edit Mode เลือก Edit ค่ะจากนั้นไปที่เลเยอร์ผาดค่ะเลือกเลเยอร์ที่เราวาดเส้นผาดไว้จากนั้นเลือกสโตกผาดเพื่อใส่สีและปรับขนาดของเส้นผาดค่ะเมื่อได้ตามความต้องการแล้วคลิกเมาส์เลือกสโตกไปที่ Toolbox นะคะลองเลือกเครื่องมือ Paintbrush ที่จะมีลักษณะของเส้นเหมือนการวาดภาพด้วยผู้กันเอามาใช้ตกแต่งภาพการ์ตูนของเราค่ะสามารถปรับขนาดของ Paintbrush ที่ Tool Option ได้ตามต้องการค่ะThank you.
ากต้องการเส้นที่มีลักษณะเหมือนการวาดด้วยดินสอเพื่อจะมาตกแต่งภาพการ์ตูนเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถไปที่ Toolbox เลือก Pencil ปรับขนาดของ Pencil ที่ Tool Options ตามที่ต้องการเลยค่ะสามารถใช้เครื่องมือ Eraser หรือยางลบนะคะเพื่อลบเส้นที่เราไม่ต้องการได้ค่ะคราวนี้เรามาลองระบายสีตามต้องการที่ Tools Box เลือก Airbrush นะคะจะมีลักษณะเหมือนกับสเปรย์พ่นสีเลือกสีที่ต้องการค่ะปรับขนาดของหัว Airbrush ที่ Tool Optionปรับความเข้มและความอ่อนของสีได้ที่ Tool Option เช่นเดิมค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะสร้างภาพการ์ตูนได้ด้วยตนเองแล้วค่ะ